แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราเลือกผัดเนี่ยต้องเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับโอเคหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้ครับตามด้วยกระเทียมนะครับโอเคครับโอเคทีนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูเนื้อหมูก่อนนะครับนี่เป็นเนื้อหมูบดเนาะครับเราต้องติดมันยังไงไหมครับเชฟก็ทั่วๆไปเนี่ยก็หมูติดมันนี่หนานิดหน่อยครับมันเยอะก็อร่อยหน่อยเนาะครับแต่เราเอาไปเคี่ยวเนาะไปเคี่ยวไม่น่าจะมีผลเนาะใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นเอาขอคนที่ใส่อ๋อโอเคอันนี้เป็นถั่วแดงครับถั่วแดงหลวงนะครับแต่ตัวถั่วแดงนี่เราต้มมาก่อนต้องต้มให้สุกอะต้มให้สุกก่อนเนาะอันนี้เป็นพริกนะครับที่เอาไปเผานะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นใช่ใส่ปาปริก้าก่อนนะครับพริกป่นตามด้วยยี่หร่านะครับหอมเลยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะครับเกลือพริกไทยใช่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับก็ต้องมีเค็มบ้างเนาะตามด้วยแป้งสาลีช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดให้ทั่วเลยใช่ไหมครับพอเข้ากันดีแล้วก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำสต๊อกลงไปเพิ่มได้เพิ่มได้นะครับพอโอเคถ้าเราน้ำใส่เต็มทั้งหมดมันจะจางอันนี้เราเคี่ยวแบบไฟแรงๆแล้วก็มีน้ำขุกขิกแล้วมันน้ำแห้งเราเพิ่มน้ำแห้งเพิ่มรสชาติก็จะอยู่ในนี้ไม่หายไปแล้วมันยิ่งเข้มข้นมันจะทำให้สตูนี่เราน่าทานอันนี้พอเริ่มงวดก็เติมเข้าไปนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเมนูนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าจริงๆก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะใส่ผักชีไปนิดนึงครับเพิ่มความหอมผักชีกับยี่หร่านี่เขาคู่กันเลยหมูนุ่มๆนะแล้วก็เจอถั่วแดงแบบนุ่มๆด้วยปิดไฟครับพร้อมเสิร์ฟเห็นสีสันแล้วน่าทานนะก่อนเสิร์ฟก็จะมีผักชีใช่ไหมครับเชฟครับโดยด้านบนเนาะครับโอเคแบบนี้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับแม่น่ากินจริงๆ